วัสดีครับผมนายพลัญญูนนทรุณเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายบริษัทไทยเครนคิดจำกัดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครนไฟฟ้าของบริษัทไทยเครนคิดของเราซึ่งบริษัทไทยเครนคิดของเราเนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตเครนนะครับที่อยู่ในเครือกลุ่มเดียวกันของบริษัทไททันเครนนี่เองนะครับผมภายในโรงงานของเราเนี่ยมีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยใช้ในการผลิตเครนวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวตามกันเข้าไปดูภายในโรงงานกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างไปเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเครื่องซับเมิร์ดนะครับเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเชื่อมตามแนวยาวนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องเชื่อมเนี่ยตัวนี้เราจะใช้ผลิตในส่วนของงานกล่องเครนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเข้ามาดูเลยนะครับว่าเครื่องตัวนี้ลักษณะเป็นยังไงบ้างเครื่องที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับจะเป็นเครื่องซับเมิร์ดหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องยี่ห้อลินคอนนะครับผมเป็นเครื่องเชื่อมซึ่งเราใช้ผลิตกล่องเครนทำให้บริษัทของเราเนี่ยสามารถผลิตกล่องเครนนะครับได้ยาวถึง40เมตรเลยทีเดียวนะครับผมทำให้แนวเชื่อมของงานกล่องเครนเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมีความสม่ำเสมอมีแนวเชื่อมที่สวยงามอีกทั้งยังประหยัดเวลาในการผลิตกล่องเครนด้วยทำให้บริษัทของเราสามารถผลิตกล่องเครนได้มากขึ้นดังนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าลูกค้าจะได้กล่องเครนที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่แน่นอนเครื่องเชื่อมนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับด้านบนนะครับจะมีลวดเชื่อมอยู่นะครับผมในส่วนของลวดเชื่อมเครื่องซับเมิร์ดนี้นะครับผมแกนกลางจะเป็นโลหะนะครับและเคลือบผิวด้วยทองแดงนะครับผมเพื่อป้องกันสนิมและช่วยในการนำกระแสได้ดีนะครับขนาดของลวดเชื่อมเนี่ยจะมีความเหมาะสมพอดีกับงานเครนของเราแกนกลางของลวดเชื่อมที่เป็นโลหะเนี่ยครับผมตัวนี้การเชื่อมจะเป็นการเชื่อมแบบอาศัยฝักคุมแนวเชื่อมนะครับผมทำให้แนวเชื่อมเนี่ยมีคุณภาพนะครับผมสำหรับเครื่องจากตัวต่อไปที่ผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับผมก็คือจะเป็นเครื่องขัดผิวโลหะนะครับผมก็คือเครื่องช็อตบาร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเครื่องช็อตบาร์เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างครับผมจะเป็นเครื่องขัดผิวโลหะนะครับผมจะใช้ขัดผิวโลหะต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตเครนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล่องเครนรางวิ่งเครนเสารับโครงสร้างเครนหรืองานเหล็กอื่นๆนะครับผมข้อดีของการใช้เครื่องช็อตบาร์นี้นะคือมันจะเหมือนกับการที่เราทำความสะอาดผิวของโลหะนะครับให้สะอาดทำให้ไม่มีสนิมนะครับผมเครื่องขัดเนี้ยจะทำให้ผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนมีความสม่ำเสมอทำให้เวลาที่เราทาสีจะทำให้สีเกาะยึดติดกับผิวโลหะได้ดียิ่งขึ้นมีความสวยงามนะครับและที่สำคัญนะครับผมอายุการใช้งานของเครนของลูกค้านะครับจะมีความยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับเครื่องที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับผมก็เครื่อง CNC นะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องตัดโลหะนะครับผมที่ใช้ในการตัดเหล็กที่อยู่ในโรงงานเรานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับสำหรับเครื่อง CNC เครื่องนี้นะครับผมที่เราใช้ในโรงงานของเราก็คือเครื่อง CNC ยี่ห้อใจแม็กนะครับผมใช้ในการตัดโลหะนะครับผมที่ใช้ผลิตเครนไม่ว่าจะแผ่นกระดูกงูนะครับผมอุปกรณ์เครนต่างๆที่เกี่ยวกับโลหะที่ต้องการตัดนะครับทำให้โลหะที่ตัดได้เนี่ยทุกแผ่นคือเท่ากันนะครับผมลูกค้าจะได้งานเครนที่มาจากการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับผมมีคุณภาพสูงที่แน่นอนแล้วยังมีการสูญเสียของวัตถุดิบที่น้อยด้วยตรงนี้นะครับจากตัวต่อไปที่ผมจะพาไปชมก็คือเครื่องกลึงนะครับผมสำหรับเครื่องกลึงเนี่ยที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของงานผลิตล้อเครนนะครับผมเสื้อล้อและอุปกรณ์ชุดขาเครนต่างๆนะครับสำหรับเครื่องกลึงที่เราใช้ในโรงงานเราจะมีอยู่ประมาณ 3-4 เครื่องนะครับผมบริษัทเรามีเครื่องกลึงแล้วก็มีผู้ควบคุมเครื่องกลึงนะครับที่มีความชำนาญงานและมีวิศวกรที่คอยดูแลอยู่หน้างานตลอดนะครับผมพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่การทำงานของ
ฝ่ายผลิตขาเครนนะครับผมหรือชุดขับเคลื่อนตามแนวยาวนะครับนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับผมนะตัวนี้จะเป็นเครื่องกึ่งสำหรับเครื่องนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้กึ่งในงานผลิตนะฮะเครนตั้งเสาแขนหมุนนะครับผมซึ่งเครนตั้งเสาแขนหมุนเนี่ยบริษัทของเราสามารถผลิตได้ตั้งแต่500กิโลจนถึง 5,000 กิโลนะครับผมและหมุนได้360องศานอกจากผลิตตัวเครนตั้งเสาแขนหมุนแล้วเรายังใช้กับกระบวนการผลิตลอกนะครับของทางบริษัทเราเองซึ่งบริษัทของเรานะครับสามารถผลิตลอกของเราเองได้นะครับผมภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่ายี่ห้อ TCK นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครนของบริษัทไทยเครนคิดของเรากันแล้วนะครับผมแล้วในคลิปต่อๆไปจะมีอะไรกันบ้างผมฝากติดตามหรือว่าสนใจสินค้าเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ฝ่ายขายนะครับผมนายพลัญญูนนทลุนที่เบอร์0817314307หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทไทยเครนคิดได้ที่ www.thaikrenkit.co.th สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ